วิธีการอาร์มระบบ AB นะครับให้เราทำการอาร์มในลักษณะตัว V นะครับพอมอเตอร์ติดก็คืนนะฮะหลังจากนั้นให้เราทำการบินขึ้นไปเพื่อไปตำแหน่งที่เราจะทำการมาร์กจุด A นะครับผมหลังจากที่เราบินไปที่ตำแหน่งจุด A แล้วให้เราทำการเปิดโหมด AB นะครับโดยการกดที่ S2 นะครับและให้เราทำการมาร์กจุด A โดยการที่เรากดปุ่มวงรีแบบนี้ไปที่เลข2นะครับผมหลังจากนั้นโปรแกรมเขาก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาให้เราตั้งค่าในเรื่องของระบบน้ำว่าเราจะเปิดน้ำกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ช่องที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความกว้างของการพ่นก็คือค่าสเปซนั่นเองนะครับอันที่3ก็คือความเร็วในการบินนะฮะเรากำหนดได้เลยผ่านตรงนี้นะฮะอันที่4ก็คือความสูงในการบินเขาจะตั้งชื่อเป็นเรดาร์นะครับพี่ก็ตั้งไปเลยนะฮะว่าจะให้สูงเท่าไหร่ในการบินหลังจากนั้นพอเราตั้งค่า 4-5 หัวข้อตรงนี้เสร็จให้เรากดยืนยันนะครับหลังจากนั้นตัวลำเนี่ยจะแสดงไฟสถานะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะทำการมาร์กเป็นจุด A แบบนี้ให้เห็นเลยนะครับนี่ครับไฟการมาร์กจุด A จะเป็นสีเหลืองนะให้สังเกตจากท้ายลำนะครับเรียบร้อยนะครับมาร์กจุด A สำเร็จแล้วหลังจากนั้นพอเราพร้อมแล้วก็ให้บินไปที่จุด B ส่วนเรื่องน้ำตัวระบบจะเปิดน้ำให้อัตโนมัตินะครับผมหลังจากนั้นพอเราถึงมุม B แล้วเราทำการมาร์กจุด B โดยการสับสวิตช์ที่มันเป็นวงรีมาที่เลข3นะครับปึ๊บขั้นตอนการมาร์ก B นะครับไฟจะเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้เลยนะฮะค้างไว้อย่างนี้นะฮะก็คือมาร์ก B สำเร็จแล้วนะครับผมทีนี้ตัวโปรแกรมเขาจะแสดงเส้นให้เราด้านขวาตรงนี้ว่าเราจะไปทางด้านทิศซ้ายหรือทิศขวาโดยการเรากดที่ตัวแท็บเล็ตตรงนี้เลยก็ได้หรือว่ากดไปที่รีโมทก็ได้นะครับแต่ผมจะทำสาธิตโดยการกดไปที่ตัวรีโมทนะครับผมจะสาธิตโดยการกดไปทางทำงานทางด้านทางซ้ายนะครับให้เราดันสติ๊กมือขวาเนี่ยดันไปซ้ายสุดเลยครับจนโปรแกรมเขาเริ่มเคลื่อนที่แล้วเราก็ค่อยปล่อยนะฮะทีนี้ระบบ AB ก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ทำงานตามค่าที่เราตั้งค่าไว้ครับผม